สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยอาจารย์สอสุวรรณเนตรมาพบกับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนะครับเพราะตัวผมเองนะครับกับทางเพื่อนๆอาจารย์ที่ร่วมคณะนะครับจะมีการถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปีนะครับในปีนี้ปี2567นะครับเราก็จะมีการทำบุญนะครับถวายเทียนเข้าพรรษานะครับในปีนี้ก็มาทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาทั้งหมด3วัดด้วยกันนะครับแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ไปไกลมากมายที่ไหนนะครับอาจจะทำการถวายเทียนเข้าพรรษาในปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ไปทั้งไกลเลยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วท่านผู้ชมหรือท่านที่เคยติดตามเราอยากจะไปร่วมทำบุญด้วยก็ไปลำบากนะครับแต่ทีนี้เราก็มาทำบุญในกรุงเทพนะครับจะทำบุญใน3วัดดังๆในกรุงเทพนะครับนะครับจะทำบุญนะครับในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม67นะครับในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม67นะครับผมจะทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษานะครับวัดแรกก็คือวัดนางนองวรวิหารนะครับวัดนางนองวรวิหารเนี่ยคือเป็นวัดที่ผมทำบุญนะครับทำบุญไหว้ครูนะครับให้กับท่านพ่อคุณดวงสุยเนตรเพราะว่าท่านพ่อคุณดวงผมนะท่านเคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มีทางวัดนี้ก็มีอุปการะคุณกับทางผมเสมอมานะครับแม้ว่าเราจะทำบุญไปครูให้กับท่านพ่อคุณดวงหรือทำบุญทำกุศลอะไรก็ตามนะครับท่านเจ้าอาวาสก็ให้ความเมตตาให้อนุเคราะห์สถานที่ให้เรานะครับเพราะวัดที่เราไปทำการถวายเทียนเข้าพรรษานะครับหรือเราจะไปขอทำธุรกรรมอะไรเนี้ยจะเป็นการที่จะขออนุญาตได้ยากมากนะครับเพราะวัดเนี้ยเราถือว่าเป็นวัดหลวงนะครับวัดไหนที่มีลงท้ายด้วยวรวิหารอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากจะเป็นวัดหลวงนะครับแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดที่จะไม่ค่อยให้ใครไปทำอะไรที่มันแบบว่าจะทำอะไรต้องมีครับคำชี้แจงหรือเห็นเหมาะสมสมควรนะท่านถึงอนุญาตหรือถ้าว่าไม่เหมาะสมก็สมมติท่านยังไม่ขออนุญาตเพราะนี่เป็นวัดหลวงเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินนะที่เขาสร้างวัดหลังนี้วัดที่นี้ไว้ไม่ใช่เป็นวัดเอกชนหรือเป็นราษฎรนะครับในการที่เราทำอะไรเนี้ยก็ต้องแบบว่าต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับก็เลยอาจจะทำให้เกิดการยุ่งยากในการขออนุญาตนะครับแต่เราด้วยเราอะนะครับเคยถ้าเคยให้การอุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องธรรมบ่อครูดวงเราที่เคยเป็นบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้นะครับท่านก็เลยอนุญาตให้เราเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้ววัดต่อมานะครับก็คือวัดหนังราชวรวิหารนะครับก็เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินได้ท่านอุปถัมภ์แล้วให้สร้างขึ้นมาด้วยนะครับแล้ววัดที่3นะครับเป็นวัดโอรสสารามนะราชวรวิหารเหมือนกันนะครับก็เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินก็ได้สร้างขึ้นมานะครับโดยวัดทั้ง3วัดนี้จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับอยู่แถวฝั่งทนนะครับฝั่งทนนะครับก็วัดนางนอนนะครับท่านไม่เคยมาก็จะทราบว่าอยู่ตรงถนนวุฒากาศนะครับถนนวุฒากาศที่จะมาตัดเข้ามาทางถนนเอกชัยนะครับอยู่ตรงวุฒากาศวัดราชวรสนี่นะครับก็จะอยู่ตรงแล้วเขาถนนเอกชัยแล้วเอกชัยแล้วนะครับก็ถือว่าก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับนี้เราจะร่วมทำบุญถวายนะครับเทียนเข้าพรรษาก็มีเทียนเข้าพรรษา3วัดนะครับแล้วก็มี2ก็มีเทียนพุ่มโบราณ1คู่นะครับแล้วก็3ก็มีไทยธรรมนะครับแล้วปัจจัย15ชุดหรือว่าจะถวายของเหมือนคล้ายๆตักทานนะครับตัด15ชุดนะครับนะแล้วมีพิเศษเนี่ยจะมีจุดเทียนจักรพรรดินะครับหนุนดวงนะหนุนดวงจตานะครับที่หน้าพระอุโบสถของวัดนางนองวรวิหารนะครับเพราะในปีนี้เป็นการครบรอบ200ปีนะครับของวัดนางนองวรวิหารที่องค์พระเจ้าแผ่นดินน่าจะเป็นรัชกาลที่3นะครับรัชกาลที่3ท่านเป็นผู้ที่สร้างไว้นะครับครบ200ปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ทำพิธีการหนุนดวงหนุนดวงชะตาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวัดนี้จะมีพระประธานเขาเรียกว่าพระประธานเป็นพุทธมหาจักรพรรดินะครับและเมื่อเราทำบุญเนี่ยก็จะส่งผลให้เรานะครับพฤติกรรมของเราเนี่ยจะเข้มขลังและแกร่งกล้าขึ้นนะครับทำให้การหมุนดวงชะตาของเราเนี่ยมันจะเพิ่มวาสนาและบารมีให้เราสูงส่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจก็ร่วมบุญตามศรัทธาของท่านนะครับจะบริจาคมากน้อยมาร่วมในการถวายเทียนเข้าพรรษาหรือทายไทยธรรมนะครับหรือจะมาเป็นพวกสิ่งของนะครับที่ถวายลักษณะเหมือนกับเป็นสังฆทานนะครับหรือจะมาชุดก็แล้วแต่ท่านจะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามศรัทธานะครับหรือแล้วท่านถ้าต้องการนะครับอยากจะจุดทำบุญนะครับจุดเทียนหนุนดวงชะตานะครับทางวัดวรวิหารนะครับวัดดังเงาวรวิหารเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นกรณีพิเศษนะครับเหมือนอย่างที่ทางเหนือนะครับก็จุดเทียนอะไรจุดเทียนเสริมดวงจุดเทียนหนุนดวงอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบลักษณะมีการเอาชื่อแล้วก็เอาวันเดือนปีเกิดแล้วก็เขียนอักขระอักษรนะครับแล้วก็คาถาต่างๆเพื่อจะหนุนดวงชะตาให้เราอะให้รอดพ้นจากภัยให้ดวงชะตานี้สูงส่งให้รอดพ้นจากโลคาพยาธิอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยทางวัดเขาจะเป็นผู้ที่จะการทำให้เรานะครับทางอาจารย์ไม่ได้ทำเองนะครับทางวัดนางนองวรวิหารเนี่ยเขาเป็นคนที่จะการทำให้เราท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะได้เทียนที่จุดหนุนดวงชะตาของเรานะครับก็จ้างความประสงค์มานะครับผมไม่ได้จ้างมาทางวัดนางนองวรวิหารนะครับแต่แล้วเขาจัดทำให้ท่านได้นะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับชุดละ1,299 บาทนะครับ1,299 บาทสำหรับท่านที่อยากจะได้เทียนขเรียกจุดขเรียกทางเหนือขเรียกเทียนสืบชะตาแต่ทางวัดนางนองวรวิหารเรียกว่าเทียนหนุนดวงชะตาหรือเสริมดวงชะตานะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะทำก็จ้างความประสงค์มานะครับอันนี้ไม่ได้มาบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะท่านแบบผู้ที่มีความสนใจเท่านั้นนะครับ1เทียน1เล่มได้เฉพาะ1คนเท่านั้นนะครับปั๊บบอกว่าเทียนเล่มใครก็เล่มมันนะครับแต่ไอ้พวกเทียนเข้ามาสายเล่มใหญ่ๆนั้นก็เราทำร่วมกันครับร่วมกันเอาละครับผมก็พูดมาก็เยอะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าในรายการนะครับโลกโคจรมอนอนชิงหลักของเรานะครับของงวดนี้เป็นงวดวันที่16มิถุนายน67นะครับวันนั้นนะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะครับวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณดวงดาวและตัวเลขนะครับว่าในวันนั้นจะมีตัวเลขอะไรที่มีอิทธิพลกับเรามากนะครับอาจจะมีตัวเลขอะไรบ้างผมก็ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นๆหลักๆดังนี้นะครับจะมีดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับดาวอังคารหรือเลข3นะครับแล้วมีดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับเราอยู่เป็นเลขที่หลักเลขหลักผมสมัครจะวางในแนวตรงกลางตรงนี้นะครับผมกล้าพูดว่าในเลขหลักตรงนี้นะครับ3ตัว3ตัวตรงกลางเนี้ยผมกล้าพูดว่าอย่างไรซะมันก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับในรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1หรือเลขท้าย2ตัวข้างล่างก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วผมกล้าพูดว่าแทบจะทุกงวดนะครับก็ยังไงก็ให้พิจารณาตรงเลขตรงกลาง3ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลมากในวันที่16มิถุนายนนะครับวันนั้นจะมีอิทธิพลมากเลยเลข3ตัวนี้นะครับแล้วเลขที่มีอิทธิพลรองลงมานะครับก็จะมีตัวเลขราหูเลข8นะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ดาวจันทร์นะครับเลข2อยู่ด้านหลังดาวมฤตยูหรือเลข0นะครับจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีพระเกศอยู่ด้านหลังนี้เพราะนั้นเลขที่มีที่ผลรองมาผมจะไว้ทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเลขที่มีที่ผลมากผมจะไว้ตรงกลางนี่ครับเราถือไปเลขหลักหรือเลขเด่นของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตในการจับตัวเลขนะครับว่าจะจับตัวเลขอย่างไรนะครับก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับโดยใช้เลขหลักจับเลขรองหรือเลขรองมาจับเลขหลักนะครับแต่ก็มีข้อเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับท่านผู้ใดนะครับ
ได้ตัวเลขจากที่ใดมาก็ตามไม่ว่าตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือตัวเลขจากสิ่งติดที่ใดมาก็ตามนะครับยังไงผมว่าขอให้ท่านพิจารณาตัวเลข3ตัวตรงแนวกลางตัวนี้ก่อนยังไงก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับจับเข้ามาประจับมาเนี้ยน่าจะเป็นแนวนั้นหรือท่านหาได้ตัวแนวกลางนี้ท่านไม่ชอบแล้วอาจจะชอบตัวเลขรองหรือเลขไอ้ตรงมามืดนี่ก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับแต่ผมก็จะสาธิตวิธีการจับคู่ให้ดูนะครับวิธีการจับคู่เนี่ยก็จับดังนี้นะครับเป็นเลขหลักจับเลขรองเป็น5 2 5 8 5 3 5 0 5 1 5 9นะครับอันนี้เลขรองนะครับเป็นเลข2นะครับเป็น2 5 2 8 2 3 2 0 2 1 2 9นะครับทีนี้เลขมามืดเลข8นะครับเป็น8 5 8 2 8 3 8 0 8 1 8 9นะครับทีนี้เลขหลักเลข3นะครับเป็น3 5 3 2 3 8 3 03 1 3 9นะครับตัวนี้เลขรองเลข0นะครับเป็น0 5 0 2 0 8 0 3 0 1 0 9นะครับตัวนี้เลขหลักเลข9เลข1นะครับเป็น1 5 1 2 1 8 1 3 1 0นะครับตัวนี้เลข9ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลขไป9 9 5 9 2 98 9 3 9 0 9 1นะครับการที่จับคู่ก็เห็นลักษณะการจับคู่ดังนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับก็ท่านจะพิจารณาก็ขอให้พิจารณาตรงและตรงแนวกลางดีก่อนเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลมากในวันนั้นเลยนะครับนะครับอิทธิพลมากในวันนั้นเราดูที่อิทธิพลมากก็เลข3ตัวนี้น่าจะมีอิทธิพลมากของในวันนั้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะต่อด้วยราศีนะฮะราศีชื่อที่มีชื่อทายและราศีวันเกิดนะครับที่จะมีโชคของวันที่16มิถุนายน67นะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับตามหลักของโรคโคจรวานรชิงหลักนะครับจะมีเลขที่มีอิทธิพลนะครับที่จะให้โชคลาภกับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดในราศีธนูและราศีมีนนะครับอักษรที่อักษรตัวบทท้ายชื่อนะครับอาจจะมีบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาฝอฟันพอพานพอตำเภาลำหมอมานะครับอย่างเช่นอาจจะมาบอกชื่อนะครับบอกชื่อที่ว่าจะมีโชคลาภนะแต่ตังเข็บนะอาจเช่นมาบอใบไม้นะครับคนที่มีชื่อตำคุณวิบูลนะครับคุณวิบูลนะครับคุณวิบูลก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับแล้วพอตำเภานะครับคุณสุวิภานะครับแล้วพอพานนะครับคุณสิริพรนะครับพอพานคุณสิริพรนะครับแล้วก็ฟอฟันนะครับคุณรุ่งฟ้านะครับคุณรุ่งฟ้านะครับแล้วก็พอสำเภานะครับคุณธีรพัฒนะครับคุณธีรพัฒก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคนะครับคนที่อยู่ในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับแล้วตัวเลขนะครับที่ถูกฉลกแล้วมีอิทธิพลกับท่านในวันที่ฉลากกินแบ่งนะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะไม่ได้ตัว0 5 1 9 2 6 5 2 6 4 8 5นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลแล้วก็ถูกฉลกกับท่านนะครับถูกฉลกกับท่านที่เกิดวันพฤหัสราศี ราศีราศีธนูและราศีมีนนะครับนี่ต่อมานะครับก็มาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเกิดวันอังคารเกิดในราศีเมษนะครับราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกนะครับราศีเมษราศีพิจิกอักษรตัวท้ายของชื่อนะครับมีจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอกระเชยยอหญิงและสอเสือนะครับโดยจะสาธิตชื่อที่ออกเสียงจอจานนะครับเช่นว่าคุณประจักษ์นะครับคุณประจักษ์ชอช้างก็คุณสุชาตินะครับคุณสุชาตินะครับคุณสุชาตินะครับสอเสือนะครับว่าคุณประสิทธิ์นะครับนายอหญิงก็คุณสุกัญญานะครับเราก็สอเสือตัวนี้ก็คุณรังสรรค์นะครับคุณรังสรรค์นะครับก็ถือว่า
อยู่ในข่ายที่มีโชคจากชื่อออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านนะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมี010350710แล้วก็86นะครับอันนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดอาทิตย์นี่อ่างสระทั้งหมดนะครับอ่างสระทั้งหมดสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มีชื่อที่มีสระอยู่ในท้ายชื่อนะมีสระอยู่ท้ายชื่อพยัญชนะตัวใดก็ตามนะที่มีสระอยู่ในท้ายชื่อนี้ก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับอันนี้ไอ้ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ถูกฉลกกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็มีตัวเลข13 15 16 60 46 62นะครับ83นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลต่อคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับวันที่ราศีสิงห์นะแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านนะครับอันนี้ตัวท่านเองมีชื่อนะมีวันเกิดนะครับเกิดมีวันเกิดก็มีแล้วชื่อที่ออกตัวท้ายอาจจะเป็นชื่อดอกถึงตัวท้ายหรือราศีไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันพฤหัสคนอังคารหรือวันอาทิตย์ก็ตามนะครับท่านอยู่ในข่ายที่ว่าอยู่ข่ายที่จะมีโชคแล้วจากวันเกิดของท่านราศีของท่านนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงท่านของท่านแล้วตัวเลขทั้งหมดในผังนี้ท่านสามารถที่จะนำมาซื้อหรือมาเสี่ยงโชคได้นะครับตามอัธยาศัยนะครับไม่มีข้อห้ามท่านสามารถเอามาเสี่ยงโชคได้ตามอัธยาศัยนะครับเอาละครับก็ผมก็อธิบายมาก็จบแค่นี้แล้วจะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับนี้ก่อนจะต่อด้วยผู้สารนำโชคลาภนะครับผมจะขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะมาเรียนรู้นะครับโหราศาสตร์อังคววิชาธาตุพม่านะครับที่ผมได้ทำการพยากรณ์หรือคำนวณตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ผมได้มาขออนุญาตทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขนนที่ผมสังกัดอยู่นะครับผมขออนุญาตว่าขออนุญาตสอนฟรีนะครับฟรีนะทุกวันพุธนะท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะมาศึกษาวิชาโหราศาสตร์อังควิชาธาตุ7ตัวพม่านี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเราก็จะสอนพื้นฐานให้ท่านฟรีนะครับสอนพื้นฐานท่านสามารถที่จะรู้ว่าดวงดาวตัวนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีอุปนิสัยใจคอยยังไงก่อเกิดให้โรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วก่อให้เกิดโชคลาภยังไงมีผลดีกับเรื่องอะไรผลเสียจะควรระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยผมจะทำการสอนอธิบายให้เข้าใจสำหรับท่านผู้มีความสนใจอยากจะมาเรียนนะครับเข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นแต่ต้องเสียช่วยค่าน้ำค่าไฟตามอัธยาศัยนะครับเราไม่บังคับถ้าท่านไม่มีก็แล้วแต่ห้ามอธิบายแล้วก็ไม่ว่านะครับแต่ขอให้ท่านเข้ามาเรียนเถอะนะครับผมตั้งใจจะสอนเป็นวิชาฐานนะครับแล้วหลังจากตามพื้นดวงเสร็จแล้วพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องการจะเข้าภาคพยากรณ์เพื่อจะเรียนนี้ก็ตรงนี้ต้องเข้าคอร์สเรียนนะครับเพราะว่าทางสมาคมเขาไม่อนุญาตให้แค่สามารถพื้นฐานแล้วก็ภาคพยากรณ์นะก็หรือจะมีจากถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนหรือถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรือถอดรหัสจากชื่อนะครับนามสกุลนะแล้วก็ต่างๆพวกนี้เราก็จะมีสอนในขั้นแอดวานซ์นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็เขาจะสมัครเรียนได้นะครับหรือโทรมาติดต่อนี่ครับ0814995223ท่านนี้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์และเป็นเบอร์ไอดีไลน์ของผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจที่อยากจะมาให้ผมพยากรณ์นะครับก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับท่านผู้ที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดผมก็สามารถพยากรณ์ได้โดยถอดรหัสจากชื่อบัตรจากชื่อและนามสกุลของท่านหรือจากถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนนะ13หลักของท่านเราสามารถที่ถอดรหัสออกมาเป็นคำพยากรณ์ได้แล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนี้มีความแม่นยำไม่แพ้
วันเดือนปีเกิดเพราะว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้จะไม่มีซ้ำกันโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องมีเลขประจำตัวของตัวเองเนี่ยจะไม่มีการซ้ำโดยเด็ดขาดเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่จะไม่ซ้ำใครเลยนะครับก็ถือว่ายังไงก็มีความแม่นยำแน่นอนเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นฝาแฝดนะครับที่เราสามารถที่จะถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนเนี้ยนะครับเอามาคำพยากรณ์ได้เราจะรู้ว่าแฝดพี่และแฝดน้องเนี่ยมีบุญวาสนาหรือมีชีวิตการไปอยู่แตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้แน่นอนและชัดเจนนะครับเราสำหรับผู้ที่อยากจะทราบว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ใช้อยู่เนี้ยจะดีและถูกฉลกส่งผลให้ในทางดีและทางร้ายยังไงสมควรที่จะใช้ต่อไปหรือไม่หรือสมควรจะเปลี่ยนหรือไม่นั้นท่านก็โทรมาติดต่อสอบถามมาขอรับการพยากรณ์ได้นะครับโทรมาติดต่อตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้ครับ0814695233เอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าต่อในเรื่องพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับมันเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่ได้เผยแพร่และสอนผมมานะครับสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ใช้ไหมการจับยามเนี่ยครับจับยามให้กับคนที่มีปัญหามีความทุกข์ร้อนมาท่านอย่างเช่นว่ามีคนป่วยตอนนี้เขาจะเป็นอย่างไรจะมีทางโยยารักษาได้ไหมนะหรืออาจจะว่าคนที่หายไปเนี่ยก็หายไปไหนจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรนะครับท่านพ่อคุณดวงท่านก็ใช้หลักวิชาการจับยามในพยากรณ์ให้หรือถามว่าของหายจะได้คืนไหมหรือการจะไปติดต่องานเนี่ยจะประมูลงานสำเร็จหรือไม่เนี่ยท่านก็ใช้การจับยามในการพยากรณ์นะแม้นับภาษาอะไรกับชีวิตมนุษย์เรานะเป็นจุดเล็กๆถ้าอย่างพยากรณ์ได้แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมถือว่าไม่เป็นอะไรที่เหลือบ่าฝ่าแรงที่นักพยากรณ์ทุกท่านและทุกศาสตร์สามารถที่จะออกคำพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการพยากรณ์นะครับที่การพยากรณ์ตัวเลขการเสี่ยงโชคเนี่ยเราจะมีหลักการและหลักเกณฑ์นะครับเพราะเราหนึ่งเรามีหลักการว่าสถานที่เขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาออกในเวลาใดนะเมื่อออกเวลาใดเนี่ยก็เท่ากับว่าเกิดในวันไหนเวลาใดเนี่ยก็ยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่ามันก็หนีไม่พ้นเรานะครับแล้วก็สามารถที่พยากรณ์ได้นะครับเอาละครับพฤกษานำโชคลาภนะครับผมได้คำนวณแล้วก็คำนวณ นะครับในวันและเวลานะครับในวันที่16มิถุนายนนะครับปีพ.ศ.67นะครับวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์นะครับขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะครับเวลาที่ผมกำหนดในการจับยามนะครับเป็นเวลา15:45 น.นะครับโดยสังเขปที่กองฉลากทำการออกฉลากผมก็ได้กำจับยามในเวลานั้นแล้วผมก็ได้ตัวเลขดาวพระเคราะห์ท่านมาประจำอยู่ตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับผมได้คำนวณแล้วจับได้ดาวพระเคราะห์ต่างๆที่ท่านจะมีนิพนธ์นั่นอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะได้ดาวมฤตยูหรือเลข0นะครับอยู่ในตำแหน่งรากนะครับแล้วก็ได้ดาวพฤหัสหรือเลข5อยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็จะได้ดาวเสาหรือเลข7นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับอยู่ตำแหน่งใบจะได้พักเกตหรือเลข9นะครับก็อยู่ในตำแหน่งดอกนะครับได้ดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็อยู่ในตำแหน่งผลแล้วก็ได้ดาวศุกร์หรือเลข6นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วได้ดาวราหูหรือเลข8นี้อยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านและหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเคราะห์องค์ใดท่านมาสถิตอยู่ตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับมีองค์ตำแหน่งนั้นแล้ว อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นว่าตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบตำแหน่งดอกนะครับเมื่อเลขตำแหน่งดาวลงมานะครับก็จะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ
ยังไงก็ตามนะครับผมก็กล้าพูดได้ว่ายังไงก็มีมาตามนี้แทบทุกงวดนั้นน่าจะมีอิทธิพลนะครับแล้วก็หลังจากต่อจากตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวเต่านะครับก็จะมีอิทธิพลนะครับอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนรางวัลที่1นะครับตัวนี้นะครับขอให้ท่านพิจารณาดูแล้วครับนะครับว่าตัวเลขตัวนี้เป็นสถิตินะครับเป็นสถิติว่ามักจะมีอิทธิพลนะครับเมื่ออยู่ตำแหน่งบนก็จะมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่ง3ตัวบนรางวัลที่1และเมื่อมีมีตำแหน่งจากคำจากทางดาวลงมาทางล่างนี้ก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับนี่คือเป็นแนวสถิติที่ผมได้คำนวณแล้วส่วนมากมักจะเป็นเช่นนี้แต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะครับมีบางครั้งอาจจะมีการสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับก็ขอท่านใช้พิจารณาดูให้ดีๆกันแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นถ้าท่านอยากจะทราบว่าจะเอาตัวไหนเป็นยังไงก็ขอให้ท่านมาพิจารณาร่วมกับโลกโคจรมานอนเชิงหลักนะครับโลกโคจรมานอนเชิงหลักเนี่ยเป็นตัวบอกว่าตัวไหนที่จะมีโอกาสมานะครับแล้วตัวพฤกษานำโชคลาภเป็นตัวบอกว่าจะมาอยู่ตำแหน่งได้ท้าย2ตัวล่างหรือ3ตัวบนนะครับขอให้ท่านพิจารณาตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ไว้ละกันนะครับเอาละครับผมก็อธิบายมาจะยืดยาวเลยบางท่านก็อาจจะรำคาญนะครับก็ตัวนี้ไม่อธิบายก็ไม่ได้เดี๋ยวท่านยังไม่เข้าใจอีกนะครับเอาละครับเราก็จบรายการแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมรายการของเรานะครับจงมีความสุขมีความเจริญมีคิดสิ่งใดปรารถนาอะไรนะครับก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกประการแล้วท่านที่ชมรายการเราทุกครั้งทุกงวดนะครับผมก็ขอให้ท่านจงมีโชคมีลาภกับเราทุกๆครั้งทุกงวดปังๆแห่งๆไปกับเรานะครับแล้วเราจะจากกันไปวันนี้นะครับขอให้ท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยติดตามแล้วก็ยังไงช่วยสนับสนุนทางสถานีของเราด้วยนะครับหรือถ้าอยากทำบุญนะครับก็ตามที่ผมแจ้งนะครับมาร่วมมาทำบุญประจำปีนะครับเอาละครับผมกราบลาท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ